ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะนั่นก็คือเมนูช็อกโกแลตเชอร์รี่มูสครับขั้นตอนการทำช็อกโกแลตเชอร์รี่มูสของเรานะฮะง่ายมากๆเลยนะฮะเริ่มแรกนะครับเราใช้ไข่แดง2ฟองครับใส่ลงในอ่างผสมเลยนะฮะจากนั้นนะฮะตามด้วยน้ำตาลทรายครับง่ายๆเลยครับเราจะใช้ตะกร้อมือนะฮะคนผสมครับอันนี้เราก็ทำง่ายๆเลยนะไม่ต้องมีเตานะฮะไม่ต้องมีเตาอบมีแค่อ่างผสมแบบนี้ก็ทำได้เลยครับเราคนผสมนะฮะจนมั่นใจว่าตัวไข่ไก่ของเรานะไข่แดงนะฮะเข้ากันกับตัวน้ำตาลทรายแล้วจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือไข่แดงกับน้ำตาลทรายเข้ากันละจากนั้นครับเจลาตินนะครับเราก็ใส่ไปครับตามด้วยนี่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตคอมพาวด์นะครับละลายนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปครับอุ่นๆก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเย็นๆเพราะเย็นๆอาจจะแข็งตัวคนยากจากนั้นค่อยๆคนครับคนจนเข้ากันเลยถามว่าจะเป็นมูสได้ยังไงนะฮะนี่เลยครับนำตัววิปครีมนะฮะผสมลงไปกับตัวช็อกโกแลตที่เราผสมไว้ครับแล้วค่อยๆคนให้เข้ากันครับค่อยเป็นค่อยไปฮะเพราะว่าถ้าเรารีบคนเนี่ยเดี๋ยวตัววิปครีมเนี่ยมันจะยุบนะฮะแล้วมูสของเราก็จะไม่ฟูครับเราก็จะใส่ตัววิปครีมอีกครึ่งนึงลงไปครับอีกครึ่งนึงเนี่ยอันนี้ต้องค่อยๆละค่อยๆตะล่อมนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะเนี่ยเข้ากันแบบนี้นะครับดูแบบนุ่มๆเนียนๆเลยนะฮะมืออาชีพนี่หว่าโหทำไปเล่นไปเอาละครับลักษณะมูสของเรานะฮะพอคนผสมจนเข้ากันละจะได้ประมาณนี้นะครับเราตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยวันนี้นะฮะจะเป็นถ้วยทรงเตี้ยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับทำเล่นไปนะฮะเนียนละเอียดมากๆก็เป็นเมนูแบบของหวานง่ายๆจริงๆนะฮะส่วนผสมแค่ประมาณ 4-5 อย่างเท่านั้นอย่าลืมทำตามกันนะครับกับเมนูช็อกโกแลตเชอร์รี่มูสครับและตอนนี้นะฮะเห็นอาจารย์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสเค้กอัญชันมะพร้าวอ่อนตำรับนี้ของอาจารย์กำลังเป็นที่นิยมนะคุณผู้ชมเพราะไม่เพียงแต่สีม่วงอ่อนๆสวยงามและมีกลิ่นหอมของเนื้อมะพร้าวอ่อนเท่านั้นแต่ยังมีกลิ่นหอมที่พิเศษมากทำให้เกิดความรู้สึกว่าอร่อยอร่อยและประทับใจเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำครีมอัญชันใส่แป้งข้าวโพดลงภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำอัญชันสีผสมอาหารสีม่วงออร์คิดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทใส่บัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบตามด้วยคัสตาร์ดอัญชันที่พักไว้จนเย็นคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำหน้ามะพร้าวอ่อนใส่น้ำมะพร้าวลงภาชนะน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดเต
ติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบเค้กอัญชันมะพร้าวอ่อนหั่นเค้กที่อบสุกออกเป็น2ส่วนใส่ครีมอัญชันประมาณ200กรัมปาดให้ทั่ววางเค้กแผ่นที่2ปิดด้านบนนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะแต่งด้วยหน้ามะพร้าวอ่อนและวางดอกอัญชันสดให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กโรช็อกโกแลตเชอร์รี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กกราริบบี้ลงในอ่างผสมแป้งข้าวโพดผงโกโก้ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด3นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่ออีก2นาทีแล้วลดความเร็วต่ำอีก2นาทีเติมในสดชนิดเค็มละลายแล้วตีผสมให้เข้ากันจากนั้นปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยด้วยเชอร์รี่เชื่อมหั่นเป็นชิ้นม้วนเป็นแท่งกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะจากนั้นผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำเค้กที่แช่เย็นออกมาทาด้วยบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตให้ทั่วจากนั้นทำให้เป็นลายขอนไม้นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรช็อกโกแลตเชอร์รี่แค่มี TFM ปิดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมริชมากและดูมีราคาแพงๆเค้กผลไม้กับซอสคาราเมลเทคนิคในการหมักผลไม้ให้ดูชุ่มฉ่ำและมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมรับประทานมากเท่าไหร่ก็ไม่เลี่ยนผลไม้ที่เลือกใช้วันนี้ก็ต้องเป็นลูกเกดวันนี้เลือกเป็นลูกเกดดำเนี่ยซื้อแบบนี้ของดีจริงลูกพลูนจัดการหั่นซะหน่อยนึงกล้วยตาอันนี้บินไปพิษณุโลกซื้อมาเลยคุณผู้ชมอยากให้ผลไม้เปรี้ยวปกติไม่เคยบอกใครเลยเพราะผลไม้แต่ละอย่างนั้นรสชาติไม่เหมือนกันวันนี้เอามาใส่ในขนมอบได้ด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้มันรู้ไปเลยว่าเค้กของเราเปรี้ยวและอร่อยอันนี้เป็นรัมอย่างดีจากต่างประเทศน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสเราผลไม้ทั้งหมดให้เข้ากันพักไว้แบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมทำส่วนผสมที่เป็นตัวเค้กกันนะไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF คุณผู้ชมสดจริงๆซื้อติดบ้านไว้เลยนะคุณผู้ชมต่อยเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปในนี้เลยมาลูกเค้กยืนทำง่ายง่ายเนยสดน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงจัดการตีส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากันแป้งก็ต้องเลือกนะคุณผู้ชมทำฟรุตเค้กต้องพยุงผลไม้แป้งสาลีอเนกประสงค์ปลากบก็ใส่ผงฟูลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนเครื่องเทศที่เขาเขียนว่า all spice คุณผู้ชมใส่ลงไปเข้ากันแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องร่อนวุ่นวายเสร็จแล้วก็จัดการเทลงไปนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกต
รับรองจะติดใจลงไปหน่อยหนึ่งนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอ่ะเดี๋ยวมาใส่พิมพ์กันนะพิมพ์ก็ทาเนยปูกระดาษที่ก้นพิมพ์แล้วทาเนยครับนะคุณผู้ชมถ้าเร่งไฟมากคุณผู้ชมขนมข้างนอกจะสุกไหมเพราะฉะนั้นเวลาอบให้ใส่น้ำลงไปในถาดด้วยเราไปใส่เตาอบกันนะประมาณเกือบชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะเราจะเตรียมคาราเมลซอสตำรับแบบที่เราทำกันเองง่ายๆคุณผู้ชมน้ำตาลใส่แดงใส่ลงไปเตรียมตัวให้น้ำตาลละลายเอาล่ะคุณผู้ชมน้ำตาลเริ่มละลายแล้วจะเห็นที่ขอบหม้อเราก็จะใส่เนยสดลงไปแล้วก็รีบๆคนให้เข้ากันยกหม้อขึ้นมานิดนึงเนยก็จะละลายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเนยกับน้ำตาลละลายเข้ากันแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปจัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมคาราเมลซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดเตาพักไว้จนกระทั่งอุ่นๆเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมกับเค้กของเรานะเวลาเสิร์ฟมันก็ต้องผลไม้กับผลไม้นะคุณผู้ชมเย็นก็เตรียมกล้วยหอมสุกกำลังดีมันเข้ากันนะจัดการหั่นนะคุณผู้ชมนะวางแบบนี้คาราเมลซอสคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยก็ถั่วลิสงต้องบอกถั่วลิสงตราข้าวทองพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานามีขนมอร่อยฝากคุณผู้ชมนะครับแซนด์วิชคุกกี้ชาไทยบอกเลยค่ะว่าคุกกี้ของเราวันนี้เนี่ยเด็ดมากๆเราสองคนเอาคุกกี้มาทำเป็นแซนด์วิชคุกกี้ชาไทยกันช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแฟนซีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมกะทิและแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีกรีดวุ้นกะทิให้เป็นคลื่นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำสีผสมอาหารสีฟ้าลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นเงาและใสเทส่วนผสมที่ได้ลงในวุ้นที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟคนเร็วๆให้เกิดฟองตักฟองลงตรงกลางระหว่างวุ้นกะทิกับวุ้นน้ำทะเลให้ทั่วเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1สีขาวส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่3ใส่สีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันตักวุ้นกะทิแต่ละสีลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวางวุ้นหอยทะเลลงบนวุ้นกะทิให้สวยงามจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นแฟนซีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนู Mix Berry Cheese Pie มาฝากค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีเคล้าให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มแล้วเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทราย
เติมนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นรีดแป้งพายออกเป็นแผ่นกรูแป้งพายลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วค่ะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำครีมชีสใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสและเนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบรคพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสและนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักครีมชีสลงในพายที่อบสุกประมาณ 3/4 ของพิมพ์แล้วปัดหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัววิธีทำหน้ามิกซ์เบอร์รี่ใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบรคพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสคนจนเข้ากันดีแล้วตักส่วนผสมหน้ามิกซ์เบอร์รี่ลงบนพายที่มีครีมชีสจนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวบีบตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมโรยอัลมอนด์วางตกแต่งด้วยผลไม้ให้สวยงามนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรคกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรคกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้หวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้อยากให้คุณผู้ชมติดดาวไว้เลยบอกเลยค่ะว่าคุกกี้ของเราวันนี้เนี่ยเด็ดมากๆเราสองคนเอาคุกกี้มาทำเป็นแซนด์วิชคุกกี้ชาไทยกันขออวดก่อนเลยนะคะว่าเอาเข้าปากปุ๊บละลายในปากสิ่งที่เหลืออยู่คือไส้ครีมหอมๆอร่อยตัวช่วยแรกของเราสองคนคือผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบตีส่วนผสมนี้เข้าด้วยกันก่อนวันนี้นานาเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะส่วนผสมฟูได้ที่แล้วใช้เวลาประมาณ5นาทีใส่ไข่ไก่1ฟองค่ะโอเคพอใส่ไข่เข้าไปเสร็จแล้วลดสปีดให้ต่ำนะสาเหตุที่ต้องลดสปีดต่ำเพราะเราจะใส่แป้งเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะค่ะเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นเราใส่ผงฟูของเรานะคะลงไปในนี้เลยพอเขาเข้ากันแล้วใช่ไหมเร่งสปีดแค่นี้ก็พอละโอเคแค่นี้พอนะสาเหตุที่ให้ใส่ทีละน้อยเพราะว่าเนื้อคุกกี้มีความเหนียวค่ะใส่เยอะๆบีบเหนื่อยมากเลยแล้วบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าสูตรนี้อร่อยมากนำเข้าเตาอบค่ะคุณผู้ชมไฟเท่าไหร่186นาทีก่อนอีกรอบนึงล่ะอีกรอบนึง130ออกมาให้เย็นก่อนนะเดี๋ยวก็130อีก10นาทีทำไมเราถึงต้องอบคุกกี้2รอบเพราะสมมติเราไม่อบ2รอบทีเดียวดำหมดสุกแล้วทิ้งไว้จนเย็นค่ะคุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่ามันหายไปบ้างบางชิ้นนานาเองค่ะเราจะมาทำไส้กันคุกกี้ของเราวันนี้เป็นแซนด์วิชคุกกี้ใช่แน่นอนค่ะผงสังขยาชาไทยโลโบเราใส่เนยสดชนิดเค็มของเราที่เย็นจัดๆลงไปในเครื่องตีสิบนาทีแรกๆบีบต่ำก่อนนะพอเข้ากันโอเค10นาทีเป็นก็เป็นไส้ที่แซนด์วิช10นาทีผ่านไปนะคะบัตเตอร์ครีมเราได้แล้วปิดเครื่องแล้วก็ยกลงปาดใส่อ่างผสมค่ะเดี๋ยวขอเอาเครื่องลงแป๊บหนึ่งเราจะเอาบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยนะคะบีบอ๋อเข้าใจแล้วทำไมอาจารย์เมย์ให้บีบน้อยบีบยากมากอ
ู้ชมจะเสิร์ฟด้วยกันแบบนี้ก็ได้เนี่ยวางลงไปอย่างเงี้ย1เสิร์ฟแบบนี้ก็ได้ความจริงคุกกี้เขาอะออกแบบมาให้ใช้มือกินนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาซ่อมจิ้มลงไปตรงกลาง ขออนุญาตนะจ๊ะรสชาติเป็นแบบที่คิดอะเข้มข้นตัวคุกกี้เนี่ยมีความร่วนแล้วก็มีความเบาแต่เวลาเจอบัตเตอร์ครีมที่หอมชาไทยแล้วก็มีรสขมไปปลายโอ้โหทานเข้าไปเสร็จแล้วมันพอดีเหลือเกินมันเข้ากันเหลือเกินมันอร่อยเหลือเกินรับรองความอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะผมเท็ดดี้นะครับมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะอย่าง Mix Berry Citrus มาฝากครับเอาละครับหลังจากใส่น้ำแข็งเรียบร้อยนะฮะก็จะตามด้วยโซดาเย็นๆแบบนี้แหละครับต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆนะฮะกลิ่นของมิกเบอร์รี่นี่คือมันกลมกล่อมมากๆแต่เอียงๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องแปะเอียงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเสิร์ฟคนดูเราก็จะต้องหมุนให้สวยงามใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็ต้องแบบนะมองมุมไหนก็เห็นดาวทุเรียนนะคุณผู้ชมมันมีความสุขเหลือเกินดูสิ1ชิ้นของคุณผู้ชม1ชิ้นของนานาวันนี้คืออร่อยมากแล้วมันอร่อยอร่อยจริงๆยิ่งเวลาคุณเคี้ยวของแบบนี้แล้วคุณเจอน้ำตาลกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วแป๊บนึงมันก็หมดชิ้น